ออแกนิกฟาร์มวันนี้เรามาเสนอวิธีการใช้งานมีดตอนกิ่งนะครับที่ทางสวนออนนิออแกนิกเรานำเข้ามาใช้งานนะครับก็จะเป็นขนาดเหมาะมือหน่อยนะครับก็คือให้ทำงานง่ายนะครับเรามาดูกันว่ามีดตอนกิ่งมีอะไรบ้างนะครับใบมีดตอนกิ่งเนี้ยนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นหนึ่งก็คือใบมีดนะครับเห็นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะทำมาจากสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับไม่เป็นสนิมครับรวมถึงสกรูนะครับที่ไว้ใช้ขันยึดส่วนของใบมีด2ใบนี้นะครับนี่นะครับจะสังเกตว่ามีสกรูยึดตัวนี้ครับส่วนถัดมาก็จะเป็นสปริงสปริงก็ทำมาจากสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมอีกส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวล็อกตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวล็อกตัวนี้นะครับก็สำหรับล็อกใบมีดเวลาเราเลิกใช้งานแล้วการใช้งานง่ายๆก็ไม่มีอะไรแค่กำเข้าแล้วก็ใบมีดก็จะชิดกันแล้วเราก็ดันไปแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยก็คือล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อมาก็คือด้ามจับนะครับด้ามจับก็จะมี2สีที่เราเห็นนะครับด้ามจับก็จะเป็นหนึ่งเป็นสีออกแดงนะครับแล้วก็สีดำนะครับด้ามจับนี้เป็นด้ามจับที่จับถนัดมือเป็นอย่างมากนะครับสังเกตการใช้งานมันจะคล่องตัวนะครับด้ามจับทำมาจากพลาสติกอย่างดีนะครับทนความชื้นทำไมต้องเลือกทนความชื้นล่ะครับเพราะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราต้องอยู่หน้างานนะครับก็อยู่ตามสวนอยู่ตามไร่นะฮะเสร็จแล้วเราก็ต้องเจอกับพวกถุงหรือตุ้มห่อพวกนี้นะครับในการตอนหญิงหรือกิ่งพวกนี้ก็จะมีความชื้นเวลาเราวางอย่างเงี้ยครับก็จะโดนความชื้นทำให้ด้ามจับเนี้ยไม่แข็งถ้าด้ามจับไม่แข็งแรงนะฮะเราก็จะเขาเรียกว่าเสียง่ายนะครับก็คือผุพังเร็วนะครับทีนี้พอด้ามจับจากผู้ผลิตที่ทำมาแบบใหม่นี้ก็จะค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเวลาจะกดจะเปิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำงานง่ายนะครับทีนี้ถึงเวลาทำงานมีดตอนกิ่งนี้นะครับความกว้างของใบมีดนะครับใบมีดเนี่ยครับก็อยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะครับก็จะทำงานได้ดีนะคือนั่นหมายความว่าเราสามารถสอดกิ่งเข้ามาแล้วก็ทำการตัดผิวของกิ่งต้นไม้ที่เราต้องการจะตอนนะครับออกนะครับแล้วก็นำตุ้มหรือถุงห่อกุ้งมะพร้าวนะครับเราก็มาทำการห่ออีกทีทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้มีดตอนกิ่งนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าจริงๆมันมีคลิปที่แล้วผมใช้งานจริงนะครับอันนี้ให้เห็นกันชัดๆว่ามีดตอนกิ่งมันใช้งานได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับจะได้เห็นภาพรวมกันง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูปกติแล้วการตอนกิ่งนะครับเราก็จะมีโดยทั่วๆไปนะครับที่ผมเคยใช้มานะก็เหมือนคนทั่วไปก็คือใช้เป็นมีดคัตเตอร์หรือมีดตอนกิ่งเอาแบบง่ายๆก็คือที่เราหยิบสะดวกนะครับก็คือทั่วๆไปก็คือมีคัตเตอร์นะครับเวลาตอนกิ่งสมมติกิ่งนี้เป็นกิ่งมะนาวนะครับเราต้องยื่นมือเข้าไปแล้วก็บิดนะครับบิดไปมีดอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็กะระยะอีกด้านหนึ่งทีเนี้ยปัญหาที่ผมเจอก็คือรอยแผลตรงเนี้ยมันชอบไม่ตรงกันนะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับนี่คือรอยแผลที่เราเนี่ยรอยแผลตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยตรงกันเวลาทำงานจริงๆนะครับทำให้เวลาเราแกะกิ่งฉีกนะครับหรือบางทีแรงกดเราไม่คมพอทำให้กิ่ง
กิ่งไม้หรือกิ่งตอนที่เราจะทำให้กิ่งฉีกนะครับต้องเสียเวลาเพื่อไปตัดอีกนะครับแล้วก็ห่อนะครับทีนี้เรามาดูมีดตอนกิ่งว่ามันทำงานง่ายยังไงนะครับสำหรับมีดตอนกิ่งจุดเด่นอีกจุดนึงนะครับมันก็คือการแต่งกิ่งไม้ที่เราไม่ต้องการออกนะครับเราสามารถตัดได้เลยทีนี้เวลาใช้งานจะสังเกตว่าเราสามารถเอาใบมีดเนี้ยนี่นะครับสอดเข้าไปในกิ่งที่เราจะตอนนะครับแค่นี้แล้วก็ออกแรงพอมานะครับแล้วเราก็หมุนนะครับจะสังเกตว่ารอยใบมีดมันจะตรงกันตลอดนะครับเห็นไหมครับรอยใบมีดมันจะตรงกันตลอดอย่างนี้นะครับนี่คือรอยใบมีดตรงกันนะทีเนี้ยพอเราทำตัวที่สองแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับโดยใช้หมุนเบาๆนะครับแค่นั้นเองแค่นี้ก็เรียบร้อยถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันจะขาดหรือไม่ขาดเราก็ลองใช้มือมาแกะดูอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าทำงานได้ดีอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ขาดนะครับเราก็สามารถกดได้ซ้ำซึ่งผมว่ามันตอบโจทย์การใช้งานดีทีเนี้ยเรามาดูว่าประโยชน์ของตัวเนี้ยเวลาเราใช้งานจริงๆทีเนี้ยหลักการตอนกิ่งที่ทางสวนออนนี่ออร์แกนิกใช้นะครับทีเนี้ยเมื่อเกิดแผลอย่างเงี้ยคลิปที่แล้วเราก็จะทิ้งไว้เลยก็คือไม่ต้องไปทำอะไรเลยทิ้งไว้1วันหรือ2วันนะครับให้แผลแห้งเองนะครับเท่าที่เราสังเกตว่ารากมันจะออกเร็วกว่าการที่เราจะมาขูดผิวแบบนี้ก็คือนำมีดคัตเตอร์หรืออะไรมาขูดผิวครับนะครับหรือบางคนไม่สะดวกในการขูดผิวก็สามารถใช้มีดเนี้ยในการขูดผิวไปได้เลยเนี่ยครับก็ทำได้ง่ายครับก็มีหลายวิธีอันนี้แล้วแต่จะใช้กันนะครับพอขูดผิวออกเสร็จนะครับแล้วก็ให้เนื้อเยื่อตรงเนี้ยมันไม่มีก็คือมันแห้งไปส่วนใหญ่แล้วออนนี่ออร์แกนิกฟาร์มเราจะทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ค่อยมาตอนนะครับก็ทำให้แผลตรงนี้มันแห้งและผิวตรงนี้ก็จะไม่มีเชื้อรานะครับเนี่ยจะสังเกตว่าความคมของใบมีดนะครับเนี่ยความคมของใบมีดนะครับด้วยใบมีดคมมากนะครับก็จะไม่เกิดแผลฉีกขาดเหมือนเราใช้มีดคัตเตอร์หรือมีดที่ใช้ด้วยมือครับเดี๋ยวผมจะสังเกตเวลาเราใช้มีดคัตเตอร์ให้ดูเดี๋ยวทดลองเดี๋ยวผมจะทําการทดลองใช้มีดคัตเตอร์ให้ดูมีดคัตเตอร์นี้ก็คมเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยก่อนทําเราต้องทําความสะอาดครับทีเนี้ยอันเนี้ยทําจริงๆอ่ะเราไม่สามารถหมุนกิ่งนี้ได้นะครับเราต้องหมุนใบมีดเพราะว่าหน้างานจริงๆอ่ะใบมีดต้องอยู่เนี่ยต้องมาเล็งยิ่งเป็นกิ่งพวกตระกูลส้มนะครับยิ่งลำบากนะครับทีเนี้ยพอเรามาแกะตรงเนี้ยครับจะสังเกตว่าก็มีแผลฉีกขาดที่เราแรงกดมันไม่ส่งเสริมเหมือนกันทีนี้แต่แผลฉีกขาดทีเนี้ยเราต้องมาเฉือนอีกนั่นหมายความว่าเราต้องเสียเวลาตรงเนี้ยต้องมาเล็งแนวใหม่นะครับว่ามันจะตรงไหมเห็นไหมครับทีนี้พอแผลฉีกขาดปุ๊บมันก็ฉีกไปเรื่อยๆจนทำให้แผลเนี่ยเกิดกระทบกระเทือนอย่างแรงนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะติดเชื้อก็มีสูงนะครับเท่านี้เองเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าการใช้มีดตอนกิ่งของสวนออนนี่ออร์แกนิกฟาร์มเราก็ใช้งานได้ดีแล้วก็เร็วนะครับที่สำคัญการตอนกิ่งพวกนี้หน้างานจริงๆแล้ว
มันค่อนข้างจะลำบากตรงที่ว่ามันต้องใช้มือหมุนเข้าไปบางทีถ้าเป็นพืชตระกูลส้มเนี่ยก็จะมีหนามก็จะมาทิ่มนะครับแต่มีต้นกิ่งเนี่ยเราจะไม่เจอปัญหาเลยคือเราสามารถกัดนิดนึงแล้วก็หมุนเลยแค่นี้ก็พอละนะครับอีกนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็พอแล้วเราก็แกะแค่นี้เองครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับก็คือการตอนกิ่งแบบง่ายๆโดยใช้มีดค้อนกิ่งซึ่งราคาไม่แพงมากนะครับหากสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ออนนี่ออร์แกนิกฟาร์มนะครับเพราะว่ามีดตอนกิ่งนี้ค่อนข้างจะใช้งานดีแล้วก็ทำงานให้เราเร็วขึ้นนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมการรีวิวการใช้มีดตอนกิ่งของออร์แกนิกฟาร์มขอบคุณครับสวัสดีครับ